สวัสดีค่ะแม่แอนนะคะจากเพจ thelovelyair.com ค่ะวันนี้เราจะมาคุยข้ามเพจกันกับเพจทนายคู่ใจค่ะคุณทนายรณรงค์ครับสวัสดีครับคุณแอนและคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับก็วันนี้เราจะพูดคุยเกี่ยวกับกฎหมายเด็กๆคุณพ่อคุณแม่ควรที่จะรับฟังแล้วก็ทราบข้อมูลกันไว้นะคะก็เดี๋ยวเราจะให้คุณทนายรณรงค์นะคะเล่าเกี่ยวกับเพจของคุณทนายนิดๆหน่อยๆแล้วก็พูดว่าทำไมถึงทำเพจทนายมีประโยชน์อะไรยังไงบ้างค่ะก็เป็นเพจเกี่ยวกับด้านกฎหมายสังคมแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์เรื่องทั่วๆไปนะครับซึ่งหนึ่งในหลายๆเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กและสตรีโอ้ดีเยี่ยมมากๆเลยค่ะก็เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะว่าเราจะพูดคุยเรื่องอะไรก็วันนี้แม่แอร์จะพูดเรื่องเกี่ยวกับเด็กหายก่อนกรณีเด็กหายอย่างที่ทราบกันอยู่เนี่ยคือในมูลนิธิกระจกเงาเนี่ย1/7/10คนของเด็กเนี่ยเวลาที่หายเนี่ยจะเกิดจากคนใกล้ชิดหรือแบบถูกลักขโมยจากโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเกิดจากแบบว่าอะไรอ่ะคนที่มีปัญหาทางจิต อะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วทีนี้กรณีที่เกิดคุณพ่อคุณแม่ลูกหายหรือเพื่อนๆข้างบ้านมีเด็กหายหรือเกิดปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะให้คำแนะนำกันยังไงก็เดี๋ยวเรามาฟังกันดูนะคะว่ากรณีเด็กหายคุณพ่อคุณแม่สามารถแจ้งความได้เลยใช่ไหมคะคือรีบไปที่สน.ก่อนนะครับไปที่โรงพักในพื้นที่ก่อนเพราะอะไรรู้ไหมคุณแอร์เพราะบางทีอ่ะเราไม่รู้เรื่องไงเราไม่รู้ว่าควรจะต้องไปเริ่มจากอะไรเราไปหาร้อยเวรไปหาตำรวจเผื่อเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าหายตรงจุดนี้ต้องไปเช็คตรงไหนต้องไปเช็คยังไงหรือถ้าเกิดว่ามันสำคัญมากเขาอาจจะถึงขั้นตั้งด่านตรวจจับให้เลยนะดีค่ะอันนี้คือแจ้งความได้เลยไม่ต้องรอ24ชั่วโมงต้องรีบไปนะคือสมัยก่อนเนี่ยคนหายเขาต้องรอ24ชั่วโมงแต่ทีเนี้ยปัจจุบันเนี่ยมันมีคำสั่งของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเป็นคำสั่งที่0001วงเล็บกอไก่มอม้า1วงเล็บ051ลงวันที่10 มกราคม 2557ลงนามโดยพลตำรวจเอกจรัญพรสุรมณีเมื่อคนหายไปแจ้งได้ทันทีโดยไม่ต้องมีเงื่อนไขไม่ว่าจะเป็นไม่จำเป็นต้องเป็นเด็กใช่ไหมคะไม่จำเป็นครับคนผู้ใหญ่หายก็ไปแจ้งได้แต่ถ้าเป็นเด็กตำรวจต้องรีบตามให้มากกว่าปกติเด็กมันหายเพราะอะไรโดนลักพาตัวใช่ค่ะหรือไปผมรอ24ทางหรือเปล่าผมรอ24ชั่วโมงผมจะได้ลูกผมคืนไหมใช่ค่ะแล้วถ้าตำรวจไม่รับแจ้งความภายใน24ชั่วโมงนี้ทำยังไงเข้าไปคุยกับผู้กำกับครับทุกโรงพักจะมีเบอร์ผู้กำกับอยู่ถ้าหาเบอร์ผู้กำกับในโรงพักไหนไม่เจอไปค้นอินเทอร์เน็ตครับว่าเบอร์ผู้การในจังหวัดนั้นชื่ออะไรโทรไปร้องเรียนเลยครับอย่านิ่งเฉยนะที่ลูกหายแล้วตามไม่เจอคือตัวเองใจเย็นใช่ค่ะเราต้องไฟท์หน่อยใช่ค่ะถ้าเกิดลูกเราหายแล้วเราอยู่เฉยๆมันไม่ได้ใช่ค่ะต้องไฟท์หน่อยคุณตำรวจลูกดิฉันหายไม่ได้มีใครมาลักพาตัวไปนะมันหายหาไม่เจอต้องช่วยกันหาถ้าเกิดมีเบาะแสสมมติว่ามีบุคคลปริศนาอุ้มลูกเราไปเขาจะได้ประกาศจับให้แล้วกรณีถ้าสมมติว่าลูกเราหายเข้าไปแล้วเราอยากจะไปขอดูกล้องวงจรปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถที่จะขอดูได้ไหมตามริมถนนหรือตามสถานที่อาคารเราไปขอได้แต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะไม่ให้ครับ uh-huh. เพราะว่าเราไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเราต้องแจ้งความกับตำรวจและให้ตำรวจเพื่อเราจะได้ไปกับตำรวจแล้วไป okay. บอกเนี่ยไปขอดูตรงนี้หน่อย uh-huh. มันจะเร็วขึ้นมากเลยนะ ไอเราไปเองนี่อาจจะไล่กลับโอเคและทีนี้คำถามนะคะก็จะถามต่อว่าถ้าสุดท้ายเนี่ยหากจับคนที่ลักพาตัวได้เนี่ยเขาจะโดนข้อหาและบทลงโทษยังไงบ้างเขาต้องดูว่าเขาลักไปทำไมถ้าเกิดลักไปเพื่อกระทำอนาจารคุกคามทางเพศก็มีความผิดเรื่องพรากผู้เยาว์คือเด็กต้องดูด้วยว่าเด็กอายุเท่าไหร่คือแต่ถ้าเด็กต่ำกว่า15เนี่ยคุณเอาไปยังไงก็ผิดครับกฎหมายนี่ผิดแค่ไหนคะโอ้ก็ผิดติดคุกแล้วครับข้อหาพรากผู้เยาว์เนี่ยอ่ะฮะแล้วถ้าเกิดเอาไปแล้วแบบเรียกอะไรเอาไปแล้วแบบเอาไปเลี้ยงดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ผิดครับก็ผิดใช่ไหมครับก็ผิดครับพ่อแม่คือคำว่าพรากผู้เยาว์เนี่ยพ่อแม่เขาไม่ยินยอมให้คุณเอาลูกเขาไปคุณจะอยู่คุณแอลเอาไปมันผิดฐานพรากผู้เยาว์อยู่แล้วทีเนี้ยคุณจะโดนโทษเท่าไหร่อยู่ที่ว่าคุณเอาไปทำไมจุดประสงค์เอาไปทำไมบางคนเอาไปทำเรื่องเกี่ยวกับทางเพศอันนี้ก็โดนหนักเชื่อไหมบางทีเป็นข่าวอะเด็กอยากไปเล่นเกมก็เลยไปกับเขาโอ้โหโดนล่อลวงไปเด็กเดี๋ยวนี้หลอกง่ายมากเลยอะง่ายค่ะคือเคยเห็นคลิปฝรั่งอ่ะเขาทำเป็นแคมเปญนึงที่แบบว่าทดลองโปเกมอนใช่ไหมไม่ใช่โปเกมอนไม่ใช่เหรอไม่ใช่โปเกมอนโกเหรอท
ทดลองแบบปลอมตัวเป็นคนแปลกหน้าแล้วก็แบบว่าไปหลอกเด็กแต่มาเตรียมกับพ่อแม่ไว้นะเด็กก็ไปเฉยเลยทั้งที่พ่อแม่เนี่ยสั่งสอนเรียบร้อยสั่งสอนเตรียมมาอย่างดีว่าถ้าเจอคนแปลกหน้าให้ขนมชวนไปไหนอย่าไปแต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ค่ะนี่แหละนี่แหละครับคือกฎหมายถึงได้เขียนเอาไว้ว่าถ้าเด็กต่ำกว่า15เนี่ยไปกับคนแปลกหน้าเนี่ยคุณโดนเรื่องพรากผู้เยาว์ไว้ก่อนเลยเพราะว่ากฎหมายคุ้มครองเด็กค่อนข้างสูงค่ะแล้วก็จากถามอีกค่ะกรณีที่เขามีการขโมยเด็กจากโรงพยาบาลเด็กอ่อนเลยแบบอย่างเงี้ยเด็กเล็กๆ เลยยังไม่ถึง4ขวบด้วยก็รวมถึงนะแล้วถ้าเกิดแบบว่าโทษเนี่ยต่างกันไหมระหว่างเด็กโตกับเด็กเล็กต้องดูว่าลักพาตัวเพื่ออะไรถ้าลักพาตัวไปแล้วเนี่ยมีการต้องไปดูจุดประสงค์ใช่ใช่แต่ยังไงก็ตามแต่ครับถ้าคุณผู้ชมดูอยู่นะพวกคนร้ายที่ทำแบบนี้ไม่รอดหรอกโดนข้อหาพรากผู้เยาว์หมดคำว่าพรากผู้เยาว์เด็กผู้เสียหายเป็นใครรู้ไหมพ่อแม่เด็กไม่ใช่ตัวเด็กนะพรากผู้เยาว์ผู้เสียหายคือพ่อแม่เด็กและถ้าเด็กต่ำกว่า15ยอมความยากด้วยแต่ก็เคยเห็นบางกรณีที่เขามีการลักพาตัวไปแล้วเอาไปขายหรือเราแบบโทษมันน้อยอ่ะเฮ้ยจริงๆไม่น้อยนะคือถ้าภาครู้สึกว่ามันน้อยหรอคือถ้าภาคไปบางคนก็ภาคไปขายก็มีไงแต่มันไม่ปรากฏเป็นข่าวเยอะแต่ที่ภาคไปแล้วเอาไปดูแลหรือว่าเอาไปกระทำอนาจารมันโดนหนักอยู่แล้วเรื่องของภาคผู้เยาว์และกรณีที่แบบข่มขืนออกมาจากคุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้นั่นก็จะโดนเรื่องข่มขืนโดนอีกข้อหานึงภาคผู้เยาว์โดนอีกข้อหานึงมี2ข้อหานะข่มขืนเนี่ยเด็กต่ำกว่า15โดนหนักขึ้นไปอีกครับ13ต่ำกว่า13นี่โดนประหารชีวิตได้นะโอ้แต่อย่างที่เป็นข่าวอ่ะคนที่ข่มขืนแล้วออกจากคุกได้แล้วยังมาทำอีกเจ้ากฎหมายเราเป็นอย่างนี้อ่ะเขาติดคุกแล้วไงแต่มันรู้สึกว่าโทษมันเบาไหมน่าจะติดนานๆเลยก็เขาก็ติดแค่นั้นแล้วอ่ะ เขาก็ติดแค่นั้นแล้วอ่ะเป็นความเป็นพ่อแม่อย่างเรารู้สึกว่ามันน้อยเนาะแล้วเราจะทำยังไงได้ไหมคะว่าแบบอยากให้มันหนักกว่านี้จริงๆทุกวันนี้นะครับที่คุณบุ๋มบรรดาเนี่ยเขาไปเสนอกฎหมายปัจจุบันเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของอภัยโทษเนี่ยถ้าเป็นข้อหาข่มขืนที่ยอมความไม่ได้เนี่ยกรณีที่เป็นข่มขืนเด็กข่มขืนแบบรุมโทรมเนี่ยไม่ได้รับอภัยโทษแล้วนะไม่ได้รับอภัยโทษไม่ได้รับอภัยโทษแล้วนะ okay. คนอื่นเขาลดโทษ1ใน3 1ใน5ไอ้คนก็หาพวกเนี้ยไม่ได้รับอภัยโทษนะโอเคดังนั้นค่อยๆมีความสบายใจขึ้นเหมือนว่าโดนไปแล้วจะไม่ได้รับอภัยโทษแล้วใช่เขามีการปรับตัวใหม่แล้วโอเคโอเคพวกข่มขืนเด็กไม่ต้องกลัวหรอกเวลาเข้าไปในเรือนจำมีการรับน้องพิเศษด้วยอันนี้แน่นอนเลยค่ะเหมือนจะได้เป็นข่าวอยู่เนาะรับรองพิเศษเพราะงั้นถ้าเกิดใครเนี่ยกำลังคิดเรื่องอนาจารเด็กอยู่เลิกคิดเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยแค่ครอบครองคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเด็กเนี่ยต่ำกว่า18เนี่ยติดคุกแล้วนะแล้วกรณีที่พ่อเลี้ยงอ่ะพ่อเลี้ยงก็โดนฮะพ่อเลี้ยงก็โดนใช่ไหมพ่อเลี้ยงเนี่ยโดนหนักกว่าคนอื่นด้วยคือเป็นครูเป็นญาติพ่อแม่กระทำอนาจารต่อเด็กทางเพศเองเนี่ยโทษหนักกว่าคนอื่นเขาต่อผู้สืบสันดานผู้สืบสายเลือดเนี่ยเพราะว่าครูอาจารย์เนี่ยดูแลเด็กโดยตรงพ่อแม่ยังไม่ได้ดูแลเด็กโดยตรงเลยนะปัจจุบันเนี่ยแล้วปัจจุบันทราบไหมฮะว่าครูอาจารย์บางท่านที่เป็นข่าวเนี่ยมีโทรปรึกษาผมเยอะนะโดนพ่อแม่ตั้งข้อหาไม่ว่าจะเป็นครูผู้หญิงครูผู้ชายตลกกว่านั้นคือครูผู้ชายกับเด็กผู้ชายก็มีอันนี้มีค่ะเคยมีข่าวอยู่ในอินเทอร์เน็ตเห็นอยู่ในแบบโซเชียลตอนนี้มันแรงมากเลยเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ประมาณมาทีนี่แบบว่าสงสารพ่อแม่เหมือนกันเป็นพอคนเป็นพ่อเป็นแม่แล้วมาเจอเรื่องแบบนี้แล้วเราก็รู้สึกแบบแต่เชื่อไหมบางทีตัวผู้กระทำความผิดเนี่ยไม่เข้าใจว่าตัวเองกระทำความผิดชอบบอกว่าเด็กมันมาเองเด็กมันมาเองมันมาคืออย่างนี้ครับกฎหมายมันคุ้มครองสิทธิเด็กไว้ค่อนข้างสูงทำไมเด็กที่อายุไม่ถึง18เวลามีคนพาไปเพื่ออนาจารถึงได้เป็นความผิดแม้แต่เด็กจะยินยอมเพราะกฎหมายมันรู้ว่าเด็กสติสัมปชัญญะเขาน้อยที่อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าขนาดสอนอย่างเต็มที่ไม่ให้มีการล่อลวงเด็กเด็กก็ยังเอาขนมอีกใช่มันถึงคุ้มครองสิทธิเด็กเยอะไงใช่นี่เลยยังไม่ได้ปิดแต่ถึงว่าเด็กทำความผิดทางกฎหมายอาญาต้องรับโทษหรือเปล่านะค่ะแล้วเห็นเมื่อกี้เราคุยกันอยู่นั่งคุยกันสบายสบายเมื่อกี้นี้นะคะคุณสบายสบายอาจจะต้องหันอย่างนี้อาจจะต้องหันอย่างนี้คุณทนายรณรงค์นะคะก็พูดถึงเลยนะกรณีเด็กแว้นเด็กแว้นแล้วแบบไปแว้นแล้วก็เกิดคือพ่อโดนลงโทษด้วยนะคะไม่ใช่แค่ลูกอย่างเดียวมันตลกอย่างนึงครับคุณผู้ชมเชื่อไหมแบบผมปล่อยลูกผมไปแว้นไม่ใช่ไปแว้นหรอกไปซื้อก๋วยเตี๋ยวตอนตีสองมันเป็นอย่างนี้ประจำเลยมันต้องไปซื้อก๋วยเตี๋ยวตอนตีสองทำไมส่งทุ่มมันไม่หิวมันหิวตอนตีสองเสร็จแล้วพอตำรวจจับปุ๊บลูกกำลังไปติวหนังสืออยู่แล้วบอกติวหนังสืออะไรวะไปตอนตีสองเสร็จแล้วนะเขาส่งฟ้องศาลเด็กอายุไม่ถึง18เนี่ยส่งฟ้องศาลเยาวชนและครอบครัว
กรณีเด็กแว้นเนี่ยพิเศษกว่าอย่างพิเศษกว่าคนอื่นทั่วไปครับพ่อแม่ต้องลงมารับผิดชอบด้วยโอ้นี่ฟังดีๆนะเด็กต่ำกว่า18เนี่ยพ่อแม่ต้องลงมารับผิดชอบด้วยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กมาตรา27 26ซึ่งมีโทษจำคุกด้วยนะพ่อแม่จำคุกด้วยอ้าแน่นอนไม่ใช่แค่ลูกนะคะพ่อแม่ด้วยค่ะแล้วปีนี้ครับคสช.ออกคำสั่งตัวใหม่ออกมาคำสั่งคสช.ที่30/2559ถ้าพ่อแม่เนี่ยปล่อยลูกเนี่ยไปไล่ฟันชาวบ้านค่ะไปตีกันเด็กอาชีวะที่ชอบตีกันที่เป็นข่าวอ่ะค่ะอัตราโทษสูงสุดของพ่อแม่ถ้าเกิดลูกเขาไปฟันเขาตายคืออะไรรู้ไหมค่ะโทษจำคุกไม่เกิน1ปีไปฟันตายนี่1ปีเองเหรอลูกไปฟันลูกไปฟันโอเคลูกไปฟันพ่อติดคุกด้วยโอเคอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1ปีและปรับไม่เกิน 100,000 บาทค่ะถ้าใครเลี้ยงลูกแล้วปล่อยลูกเกะกะละลานคนอื่นเขาเนี่ยระวังถูกฟ้องไม่รู้ตัวนะครับพ่อแม่ต้องรู้นะฟังไว้นะคะเลี้ยงลูกนี่ไม่ใช่แค่สับแต่เลี้ยงนะคะเราต้องเอาใจใส่ด้วยค่ะไม่งั้นเนี่ยลำบากครับเพราะว่าเฮ้ยผมนอนอยู่บ้านนี่เฉยตอนเช้าไปอยู่ในเรือนจำแล้วอะยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยโอเคค่ะ